นะอักขระมันต้องถูกต้องใช่ต้องถูกต้องถ้าอักขระไม่ถูกต้องเนี่ยอาจารย์มันก็มันเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็จะเป็นอักขระวิบัติไปโอ้นี่เขาพูดกันเยอะไม่ดีกับตัวไปไม่ดีเลยใช่คือยิ่งถ้าไปอยู่กับตัวเนี่ยแล้วกลายเป็นวิบัติไปแล้วเนี่ย มันแก้ได้ไหมอาจารย์ก็ถามว่าแก้ได้ไหมเคยถามครูบาอาจารย์เหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างสมมติเราสักผิดนะอาจารย์สักเนี่ยกอไก่ครับอันนี้เป็นจะเป็นสอเสือแล้วมาสักเป็นคอไข่อย่างเงี้ยแกก็บอกว่าสักทับให้มันดำไปเลยแล้วก็ไปใส่ตัวนี้ใหม่เพิ่มอย่างเงี้ยอ๋อคือทำให้มันดำไปเลยแล้วก็ค่อยใส่ใหม่นะก็ป้องกันได้ตรงนั้นป้องกันได้อันนี้ตามที่ครูอาจารย์อาจารย์สุวรรณท่านเคยบอกมาอย่างนี้อ๋อแล้วที่อาจารย์สักมาเคยพลาดแบบนี้มั้ยถามว่าพลาดไหมก็ไม่มีนะจริงๆการสักยันต์นี่เป็นการใช้สมาธิอยู่ตัวหนึ่งนะเป็นการทำสมาธิเหมือนกันนะต้องจิตต้องเพ่งเนี่ยบางทีเราสักไปปุ๊บก็อย่างเงี้ยเขาคุยกันข้างนอกเนี่ยแต่เราก็จิตอยู่ที่อยู่แล้วไงอยู่ที่ปลายเข็มแล้วสักลงไปโอ้นั้นแวดล้อมข้างนอกเราเหมือนไม่ได้ยินอยู่แล้วเหมือนไม่ได้ยินแล้วนะเหมือนก็ได้ยินอยู่แล้วถึงจะพูดกันยังไงก็เหมือนกับเราไม่ได้ยินเพราะเราก็สักเป็นของเราละในตรงนี้เป็นของเราโดยตรงเลยคือเป็นจิตของเราเราก็สักของเราสักลงไปโอ้ฮะฮะอาจารย์สักเนี่ยนาตอนนี้เนี่ยนะผมบอกเลยว่าคนนะสนใจเนี่ยชาวต่างประเทศสนใจเรื่องสักเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะสักเล็กๆน้อยๆไอ้เล็กๆน้อยๆของอาจารย์เนี่ยมีอะไรที่เขาสักเป็นเล็กๆน้อยเดี๋ยวนี้มีฝ่ามือมีอะไรอาจารย์สักอะไรไหมอาจารย์เป็นข้อมือข้อมือข้อมือนี่เขาเรียกว่ายันภาษาไทยจะว่าไงก็เก็บข้างนี้เก็บเหมือนล็อกไว้ครั้งนี้รับอะไรเงี้ยอ๋อมีการเก็บมีการรับอ๋อมีการล็อกอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อนะฮะก็เป็นอักขระยันตรงฝ่ามือครับเส้นเดียวเนี่ยเส้นเดียวนี้โอ้เส้นเดียวนี้สองมือไหมฮะหรือว่าสองข้างสองข้างเป็นอย่างตรงนี้โอ้นะฮะนี่ก็คืออักขระยันซึ่งนะฮะผมถามอาจารย์หน่อยวันนั้นเนี่ยนะฮะวันนั้นผมได้มีโอกาสมาหาอาจารย์แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมลงณ9จุดเสริมสิริมงคลเสริมสิริมงคลณทำไมต้อง9จุดทำไมต้องเสริมตรงไหนบ้างอะไรยังไงอาจารย์ก็คือตรงบนหัวเนี่ยเนาะแล้วก็จุดๆไป9จุดนี่แหละแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าเปิดเปิดพลังให้รับพลังจักรวาลเข้ามาครับแล้วก็เปิดสติปัญญาอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงคิ้วก็คือตรงคิ้วกับหน้าผากก็เขาเรียกว่าเสริมสง่าราศีอยู่แล้วตรงแก้มอะไรเงี้ยเป็นการเสริมราศีให้เราเสริมราศีให้เราใช่นะก็หลงทองไปทั้งหมดตรงไหนบ้างอาจารย์ที่ลิ้นลิ้นก็เป็นสาลิกาสาลิกาฝ่ามือนี่ก็เหมือนกันเป็นเกี่ยวกับโชคลาภโชคลาภแล้วก็ใบหน้าใบหน้าหน้าผากหน้าผากอีกอันนี้9จุดเนี่ยอาจารย์คิดเองหรือเป็นครูบาอาจารย์อันนี้เป็นของครูบาดวงวัดกู่ลายมือที่อยู่สันมะตองอ๋อครูบาอาจารย์ใช่นะครูบาอาจารย์นะครับนะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มีจะเรียกเป็นสำนักได้ไหมหรือเรียกเป็นอะไรฮะคุ้มก็เรียกคุ้มก็ได้สำนักก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะเรียกติดปากและคุ้มหน้าทองคุ้มหน้าทองนะอาณาบริเวณที่นี่เนี่ยกว้างใหญ่ขนาดไหนอาจารย์ก็ห้าไร่98ห้าไร่98นะจุดเด่นของที่นี่เราเห็นนะเป็นสง่าเลยเป็นสง่าเลยก็องค์เทพอินแปลงสีหูห้าตาหรือพระอินจำแรงพระอินจำแรงอันนี้นะเขาดังทางภาคเหนือดังทางภาคเหนือตำนานมายังไงอาจารย์ก็ตำนานนี้พระอินจำแรงเนี่ย มีสองตำนานนะสองตำนานก็คือตำนานที่หนึ่งก็คือเป็นของครูบาชัยยะวงศาครับพัฒนาที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มครับเพอรีลำพูนครับอีกที่สองก็คืออยู่เชียงรายครับวัดพระธาตุดอยเขาควายครับแต่ของอาจารย์ที่ใช้นี่ก็คือสร้างตำราของครูบาชัยยะวงศาที่ท่านบอกว่าพระอินทร์เนี่ยก่อนจะลงมาช่วยเหลือผู้คนเนี่ยลงมาเป็นพระอินทร์เลยเนี่ยคนก็เข้าไปขอพรไปไหว้เลยครับเลยลงมาลองใจมนุษย์ก่อนก็เป็นรูปสัตว์ประหลาดนี่แหละมีสี่หูมีห้าตาเนี่ยลงมาก็แกล้งไปเหยียบต้นข้าข้าวต้นของชาวนาอย่างเงี้ยครับในทีนี้เนี่ยดูว่าใครที่จะมีจิตที่เมตตาก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้เนี่ยคือบางคนคนอื่นเขาจับไปแล้ว
อย่าไปฆ่าไปอะไรใช่ไหมครับแต่ก็ทำร้ายไม่ได้เด็กหนุ่มนี่สงสารเลยเอามาเลี้ยงแต่ทีนี้เอามาเลี้ยงช่วงนั้นก็หน้าหนาวเอาข้าวอะไรก็ไม่ให้กินแต่ก็เลยจุดไฟให้ผิงไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าเห็นดึกๆมาตอนดึกๆเห็นกินฐานเนี่ยแดงๆเลยหยิบกินแล้วก็เช้ามาเห็นแบบว่าอะไรเหลืองเต็มบ้านอะไรเงี้ยก็เลยเอาไปดูก็เลยกลายเป็นทองกลายเป็นทองก็คือถ่ายออกมาเป็นทองคำที่เป็นตำนานกินฐานถ่ายเป็นทองครับแต่จริงๆแล้วเป็นปริศนาธรรมด้วยนะปริศนาธรรมก็คือสี่หูพรหมวิหารสี่ห้าตาก็ศีลห้าศีลห้าแล้วก็อย่างที่เขากินฐานลงไปที่ทองใช่ไหมก็เหมือนแบบว่าคนเราเนี่ยต้องมีความเพียรเพื่อจะทำสิ่งไหนให้สำเร็จเนี่ยต้องมีเพียรเหมือนทองที่หลอมออกมากว่าจะเป็นรูปประพันธ์สวยๆเนี่ยก็ต้องผ่านการหล่อหลอมเข้าไปถึงจะเป็นรูปประพันธ์สวยๆเราก็เหมือนกันต้องมีเพียรพยายามจะทำอะไรไม่ว่าจะทำงานทำอะไรก็ขอให้มีความเพียรก็ทุกอย่างก็จะสำเร็จโอ้นะฮะประมาณนี้โอ้เป็นสี่หัวห้าตานะแล้วก็นะอาจารย์ก็มาสร้างเข้ามาสร้างขนาดเท่าไหร่อาจารย์ที่สร้างก็ตัวทั้งหมดเลยเนาะ24.8 24.8 มีความหมายไหมนี่ 24.8 แต่ข้อความหมายก็คือจากถ้ำเนี่ยขึ้นสูง9เมตรก็เหมือนแบบเจริญก้าวหน้าออกงามแล้วก็มีจากนี้ไปถึงนู่นอะจากองค์ขึ้นไปเนี่ยที่ว่า15จุดกว่าเนี่ยมันเป็นผู้สร้างครับผู้สร้างเกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์มีกำลัง15อย่างเงี้ยโอ้อันนี้เรามีความหมายหมดเลยแหละใช่ๆนะฮะข้างล่างเนี่ยทำเป็นถ้ำภายในเนี่ยอาจารย์ประดิษฐานอะไรไว้บ้างภายในตอนนี้มีองค์พ่อปู่ฤาษีตาไฟครับแล้วก็องค์พ่อปู่พญานาคศรีสัตตะอยู่ข้างในนะแล้วก็มีรูปเหมือนครูบาอาจารย์ครูบาชัยยะวงศาบ้างครูบาศรีวิชัยแล้วก็ครูบาน้อยอยู่ข้างในอยู่ข้างในส่วนด้านนอกเนี่ยเห็นมีพญานาคด้วยองค์พญานาคเจ็ดเศียรสององค์เจ็ดเศียรสององค์ก็คือเห็นอาจารย์บอกว่าศรีสุโธนาคราชปู่ศรีสัตตะกับปู่ศรีสุโธนาคราชอ๋อนะฮะนะก็ถ้าเอาจริงๆเนี่ยสององค์เนี้ยดังนะนะศรีสุโธกับพญาศรีสัตตะเนี่ยน่าดังเพราะว่ามีคนไปขอโชคขอลาบเนี่ยนะแม้ที่นครพนมที่นครพนมกับที่อุดรอุดรนะคนไปกันเยอะแต่อาจารย์เอามารวมไว้ที่นี่นะก็รวมอยู่ที่นี่หมดรวมอยู่ที่นี่นะนั้นถ้าใครอยากจะมาขอโชคขอลาบก็มาได้นั้นอาจารย์จัดกิจกรรมเห็นว่ามันมีตรงนั้นกิจกรรมอะไรฮะด้านหน้าด้านหน้าอ๋อตรงลานใช่มั้ยตรงลานด้านหน้านี่ก็คือตอนนี้เรายังมีเต็นท์อยู่แต่ต่อไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมก็คือเราจะทำเป็นเขาเรียกว่าลานแก้จนลานแก้จนลานแก้จนจะมีเขาเรียกว่าทางเหนือเขาเรียกว่าเป็นตัวปึ้งเกิดวันสมมติวันจันทร์ก็เป็นรูปอาจจะเป็นรูปพุทธรูปหนูรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้คนไปอธิษฐานตรงนั้นอ่ะขอพรตรงวันเกิดของเขานั่นแหละครับก็กำลังจะทำอยู่กำลังจะทำอยู่ใช่อ๋อตรงนั้นน่ะนะครับนะแล้วก็เห็นว่ามีโรงทานด้วยเหรออาจารย์ทำโรงทานทุกวันเหรอโรงทานเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์อ๋อถ้าใครมาที่นี่ก็จะเป็นโรงทานเป็นโรงทานก็มีราดหน้าละอ๋อมีราดหน้าน้ำหมาก็กินฟรีกันได้แหละนะมาทานฟรีกันได้ตรงนี้ก็เปิดกว้างอาจารย์ที่นี่เข้ามาเนี่ยอาจารย์มีค่าผ่านประตูมีอะไรมั้ยก็ไม่มีก็มาไหว้ได้ตลอดมาไหว้ได้ตลอดใช่นะมาไหว้ได้ตลอดมาไหว้ได้ตลอดบางทีก็มาก็เนี่ยทูปตั้งไว้บางทีก็สองทุ่มก็ยังมีเข้ามานะเหรอฮะเออก็นะทูปอยู่ตรงนั้นก็หยิบทูปไหว้ฟรีเลยโอ้ฮะแล้วถ้ามาหาอาจารย์เนี่ยนะเขาจะมาหาอาจารย์เขามาทำอะไรบ้างเห็นอาจารย์จุดเทียนด้วยหรอจุดเทียนก็คือเทียนเนี่ยถือว่าเป็นตำราเก่าโบราณของล้านนาเลยครับข้างในก็จะเป็นอักขระเลขยันต์ก็คือซึ่งไม่ได้เหมือนเทียนข้างนอกทั่วไปนะก็คือเป็นอักขระเลขยันต์เป็นคาถาเฉพาะอยู่ข้างในเลยเทียนนี้สื่อถึงเมตตาโชคลาภเทียนนี้ก็เกี่ยวกับขอพรเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขาจุดเป็นหลายคนหรือว่าเป็นหลายกลุ่มฮะ
ก็เป็นลายคนไปเลยลายคนไปเลยนะใครมาอาจารย์ก็ทำพิธีให้แล้วรวมกันทำไหมหรือทำทีละคนนะอาจารย์อ๋อก็รวมกันเลยว่าองค์เล็กๆอย่างเงี้ยก็จะเขียนชื่อไว้แล้วก็เราก็สวดให้สวดให้ทีเดียวเลยรวมแล้วถ้าเกิดเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาไม่ได้อาจารย์เขาส่งชื่อมาอะไรมาได้ชื่อวันเดือนปีเกิดมาอ๋อมาอาจารย์ก็จะจุดให้ก็จะจุดให้แล้วก็จะสวดให้ก่อนสวดแล้วค่อยยกไปจุดอ๋อสวดแล้วยกไปจุดนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาทำที่นี่ได้นะ